นรชนผู้มีความตระนีริษยาโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีสักว่าการพูดจัดย่านหรือมีผิวกายดีสวยงามนั้นก็หาไม่ส่วนท่านผู้ตัดโทษขาดมีความริษยาเป็นต้นนี้มีรากขาดถอนขึ้นตามผู้มีปัญญางามเราเรียกว่าคนดีแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลนำไปเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่ดลใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกข์เองขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นไปจนถึง8:00 นวันนี้ FC ตัวจริงก็เข้ามาแล้ว
ท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เอฟซีตัวจริงเออนะวันนี้เป็นวันพระโอ้ต่อไปรายการที่บันทึกอยู่นี้จะออกอากาศวันวันต่อไปแสดงว่าวันนี้วันพระวันนี้จะเป็นเมื่อวานเพราะว่าวันที่บันทึกเสียงอยู่นี้เป็นวันที่13แต่รายการนี้จะออกวันอากาศวันที่14นะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงว่าเอ๊ะวันนี้วันพระยังไงนะวันพระถ้าเป็นวันที่รายการนี้ออกอากาศก็ผ่านไป1 วันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องคนดีนี่เป็นเรื่องคนดีคนดีที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องหรือทรงสรรเสริญหรือทรงเรียกว่าเป็นคนดีนั้นเป็นยังไงในใจความของธรรมะ วันนี้ก็คือถ้าเป็นคนดีเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่มีความริษยาไม่เป็นคนขี้โม้โอ้อวดอวดดีอวดรู้อวดฉลาดขี้โม้นะแล้วก็ยังปะหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้นะ ไม่ตรณีด้วยไม่ตรณีไม่ริษยาไม่โอ้อวดแล้วก็ไม่เดี๋ยวไม่โอ้อวดแล้วก็มีความริษยามีความตนีอะไรพวกนี้ตัดขาดอย่างแบบถอนรากถอนโคนนะไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรแบบรื้อขาดตัดขาดไปแบบถอนรากถอนโคนเลยบอกว่าผู้ตัดโทษขาดมีความผู้ตัดโทษขาดมีความริษยาเป็นต้นนี่มีรากขาดถอนขึ้นตามผู้มีปัญญางามเราเรียกว่าคนดีแลเรียกว่าคนดีแลต้องมีปัญญาด้วยต้องมีปัญญางามปัญญานี่ก็เหมือนที่เคยว่ามาทุกครั้งคือจะเป็นจุดสุดยอดของแต่ละธรรมะแต่ละหัวข้อคือตัวปัญญาซึ่งหมายถึงความรู้ความฉลาดความแทงตลอดและในความหมายก็คือรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เนี่ยก็เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือตัวปัญญานี้จะมีคำเพิ่มเข้ามาก็คือว่าปัญญาญาณนี่มีปัญญาญาณแล้วก็ที่สำคัญคือตัดกิเลสทั้งหลายขาดถอนรากถอนโคน ไม่ว่าจะความริษยาความตรณีความโอ้อวดฉลาดอวดดีอวดรู้อวดอุตริอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวเองเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีนะจึงเรียกว่าเป็นคนดี
ในเรื่องนี้ก็มีนิทานหรือเรื่องเล่าประกอบมาในพระไตรปิฎกขุททกนิกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่าประกอบกับธรรมะที่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นคนดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะที่เป็นคนพูดเก่งพูดดีพูดจัดจ้านเนี่ยนะเป็นคนที่พูดเก่งพูดดีหรือว่ามีรูปร่างร่างกายที่สวยงามร่างกายดีสวยงามร่างกายงามไม่ใช่อย่างนั้นเข้ากับบทประพันธ์หรือบทกลอนที่เราว่ากันบ่อยๆสมัยก่อนอันคนดีดีน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะหวานหวานวาจาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตรวยศีลทานไม่ใช่บ้านโตไม่ใช่รูปร่างดีสวยงามเท่านั้นที่เราจะเรียกว่าเป็นคนดีแต่ต้องมีศีลมีธรรมอย่างว่าวันนี้อย่างว่าวันนี้ก็คือมีปัญญาไม่มีความตรณีไม่มีริษยาเนี่ยนะไม่โอ้อวดหรืออวดดีอวดรู้แล้วก็สามารถตัดสิ่งเหล่านี้มีความตัดความตรณีตัดความโอ้อวดความริษยาทั้งหลายเหล่านี้ขาดตัดขาดสิ้นเลยไม่มีหลงเหลืออยู่เลยด้วยปัญญาวุฒด้วยปัญญาวุฒด้วยอาวุธคือปัญญาวันนี้ก็มีเรื่องของภิกษุมากรูปภิกษุหลายหลายรูปโอถวายนมัสการครับพระอาจารย์เรียนเชิญบุคคลและประชาชนทั่วไปทุกจังหวัดครับเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสครบรอบสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้เดี๋ยวต้องดูเพิ่มเติมหน่อยต้องดูเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วัดพระธาตุดอยณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในระหว่างวันที่14กรกฎาคม2567ถึงวันที่20กรกฎาคม2567อ้าวก็วันพรุ่งนี้วันนี้เลยเนี่ยวันออกอากาศวันนี้โอ้เมื่อวานไม่บอกมานี่แต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะบวชตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20คือวันที่ออกอากาศนี่นะวันนี้ก็เป็นวันที่13ที่บันทึกเสียงอยู่นี่ยังอยู่ในต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ขณะนี้ที่แต่งตัวปุ้มปุ้ยอยู่เนี่ยนะได้ๆๆเนี่ยนะท่านที่มีความประสงค์มีเจตนาจะบวชอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทคือบวชเป็นสามเณรด้วยบวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นอุปสมบทเป็นพระภิกษุเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบรมธาตุดอยสุเทพที่ได้ซ่อมแซมที่ได้ซ่อมแซมมาก็หลายเดือน8 9เดือนมานี่นะโอ้เป็น10เดือนมานี่นะก่อนที่เริ่มมารู้สึกจะเริ่มตั้งแต่ก่อนผู้พูดนี่เดินทางมาประเทศไอร์แลนด์นะนี่8 เดือน 9 เดือนมาแล้วเนี่ย
เออท่านสุริยันน่าจะ8-9 เดือนนะที่ซ่อมแซมมาเนี่ยนะแล้วก็จะครบฉลองเนี่ยฉลองพระบรมธาตุทำบุญแล้วก็บรรพชาอุปสมบทนี่ก็เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระชนมายุครบ72หกรอบครบ72พอดีเลยสองสถานการณ์เลยหนึ่งเฉลิมฉลองพระบรมธาตุดอยสุเทพสองเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพอายุวัฒนมงคลเนี่ยนะเป็นเราเนี่ยนะเรียกว่าเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นพวกเรานี่ก็อายุวัฒนมงคลครบ6 รอบ 72 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แล้วคราวนี้ก็มาต่อเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนอันนี้นะเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เหลืออีกประมาณ7 นาทีนะเป็นเรื่องของภิกษุมากรูปท่านสุริยันนะมีภิกษุมากรูปสมัยที่พุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันก็ปรารภถึงภิกษุหลายๆรูปตรัสพระธรรมเทศนาว่านะวากรณมัคเคนะนะวากรณมัคเคนะเป็นต้นเหมือนที่เหมือนคำแปลเป็นบทประพันธ์ก็สมัยหนึ่งพระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรเนี่ยนะทำการรับใช้รับใช้สงทั้งหลายมีอันย่อมจีวรทำจีวรเป็นต้นถวายแก่ผู้บอกธรรมหรือครูบาอาจารย์อเถรานุเถระผู้ที่บอกธรรมแก่ตนผู้ที่เป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าผู้คนที่สอนธรรมะก็คิดว่าแม้เรานี่ก็ฉลาดในลัทธิพยัญชนะและอะไรๆไม่มีแก่เราเรานี่เป็นเสขะว่าไงนะเป็นเสขะบุคคลคือเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาพระที่ไม่ต้องศึกษามิฉะนั้นเราพึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในลัทธิพยัญชนะขอพระองค์จงบังคับภิกษุทั้งหนุ่มภิกษุน้อยสามเณรทั้งหลายเนี่ยว่าพวกเธอเนี่ยแม้เรียนธรรมในสำนักของอาจารย์อื่นๆแล้วยังไม่สอบทานในสำนักของภิกษุเหล่านี้แล้วเนี่ยอย่าสาธยายว่ากันนะอย่าเอาไปสวดมนต์อย่าเอาไปท่องอย่าเอาไปพูดเลยนะก็และลาภสักการะก็จะเจริญแก่พวกเรานะเราต้องไปพูดกับพระพุทธเจ้าบอกให้พุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายที่เรียนธรรมะเรียนอะไรต้องมาสอบทานกับภิกษุเหล่านี้ก่อนถ้าไม่งั้นไม่ผ่าน ไม่วันนั้นไม่ผ่านอาเถระเหล่านั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระศาสดาพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าใครๆก็พูดเช่นนั้นได้
กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเอ๊ะทราบว่าใครๆก็พูดเช่นนั้นนะในศาสนานี้เท่านั้นแต่ภิกษุเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีอาศัยลาภสักการะเป็นเมื่อนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่อาศัยลาภสักการะอยากจะได้อยากจะได้ลาภสักการะถึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าคนดีเพราะเหตุกล่าวว่าการพูดอย่างนี้เท่านั้นนะเพียงแต่การพูดจัดจ้านการพูดว่าคนเป็นอย่างนั้นคนเป็นอย่างนี้ส่วนผู้ใดนะมีความมีธรรมคือความริษยาเป็นต้นเหล่านี้ละนะละได้แล้วนะด้วยอรหัตตมรรคนะผู้นี้แหละชื่อว่าคนดีแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่านรผู้มีความริษยามีความตรณีโอ้อวดนะจะชื่อว่าคนดีเพราะเหตุสักว่าทำการพูดจัดจ้านหรือเพราะมีผิวกายงดงามก็หาไม่จนผู้ใดตัดโทษขาดมีความริษยาเป็นต้นนี่ได้ขาดถอนขึ้นให้รากขาดผู้นั้นมีโทสะอันคายแล้วมีปัญญาเราเรียกว่าคนดีก็เหมือนกับที่ได้พูดไว้นะคือว่าตัดขาดในเรื่องของโทสะตัดขาดในเรื่องของโทษทั้งหลายความอิจฉาริษยาความตรณีทีเหนียวทั้งหลายได้หมดนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีนะวันนี้ดูไปดูมาเวลาถ้าจะหมดพอดีนะเวลาหมดพอดีจบพระธรรมเทศนาจบพระธรรมเทศนาเนี่ยคนทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมนะบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเรื่องของคนดีความเป็นคนดีก็จบพอดีจบที่ภิกษุทั้งหลายที่เนี่ยที่จะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจะให้ภิกษุหนุ่มสามเณรที่เรียนธรรมต้องมาตรวจทานกับตัวเองก่อนเนี่ยก็เลยไปหาหมอหมอก็ไม่รับเย็บหน้าแตกหน้าแตกก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เรียกคนที่พูดจัดจ้านคนที่มีรูปกายงามมีผิวพรรณดีเนี่ยว่าเป็นคนดีหรอกแต่ว่าต้องคนที่ไม่ตรณีตัดริษยามาตัดความโอ้อวดนะไม่ตรณีไม่ริษยาไม่โอ้อวดแต่ว่าเป็นคนที่มีปัญญามีโทษหรือโทสะอันคายแล้วแล้วมีปัญญาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะในวันนี้นะ มีท่านสุริยันท่านสุริยันคำปาก็เป็นท่านสุดท้ายนะอโมทนาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร